writer. Okay. สมัยก่อนชาวอาหรับได้ผลิตยาชนิดพิเศษขึ้นโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญคือซากหมามี่แห้งซึ่งวิธีการทำก็จะนำซากหมามี่แห้งมาทุบให้แหลกเอาไปเผาแล้วนำมาทุบให้ป่นบางส่วนก็นำไปเคี่ยวให้ได้ที่เพื่อที่จะละลายน้ำยาชนิดพิเศษที่ติดอยู่กับซากหมามี่ออกมาและนำส่วนที่ได้จากหมามี่นี้ไปผสมทำยาตามสูตรที่พวกเขามีซึ่งเชื่อกันว่ามันรักษาโรคได้ซึ่งหากเป็นความเชื่อของชาวบ้านโบราณก็ไม่แปลกใจมากเพราะคนส่วนมากชอบคิดว่าของแปลกหายากทุกสิ่งมีคุณสมบัติพิเศษเลิศเลอโดยปราศจากข้อมูลทางวิชาการรองรับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือความคิดนี้ได้เกิดขึ้นในยุโรปด้วยขนาดแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นที่ชื่อว่าอาวิเซนาผู้ซึ่งชาวตะวันตกนับว่าเป็นผู้นำทางการแพทย์และบิดาทางการแพทย์สมัยใหม่เขามีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆมากมายเป็นทั้งแพทย์นักปราชญ์นักเคมีนักฟิสิกส์นักคณิตศาสตร์นักธรณีวิทยาและยังเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของเจ้าชายต่างๆด้วยเขายังได้ออกมายืนยันว่ายาที่ผสมผงทานจากซากมัมมี่นั้นสามารถรักษาโรคได้จริงและสามารถรักษาได้หลายโรคด้วยเช่นโรคฝีหนองไอเรื้อรังฟกช้ำโลหิตเป็นพิษผื่นบนผิวหนังอัมพาตกระดูกแตกหักลมบ้าหมูคอหอยพอกปวดหัวข้างเดียวห่อเลือดปวดกระเพาะอาหารเป็นต้นว่ากันว่ายามัมมี่ที่ดีที่สุดจะต้องเป็นยาที่มีไขมันน้อยที่สุดสีดำสนิทมีกลิ่นหอมชวนรับประทานผงซากมัมมี่ที่เผาจะต้องไม่มีกลิ่นน้ำมันดินปะปนดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้คนจะแตกตื่นเชื่อถือสืบเสาะหาซื้อซากมัมมี่มาทำยากันมากแค่ไหนจนกลายเป็นธุรกิจที่สุดแสนจะทำเงินมหาศาลให้กับชาวอียิปต์บางกลุ่มโดยพวกเขาไปขโมยขุดซากมัมมี่และส่งไปขายที่ยุโรปโดยตลาดใหญ่อยู่ที่ฝรั่งเศสความเชื่อนี้ทำให้ธุรกิจการขายซากมัมมี่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมัมมี่ที่เคยนอนหลับไหลอย่างสงบสุขก็ถูกรุกรานซึ่งในขณะนั้นได้มีศัลยแพทย์ของฝรั่งเศสชื่อว่าแอมบลัวปาเล่ออกมาเตือนว่ายาที่ทำจากซากมัมมี่นั้นน่าขยะแขยงมันไม่ได้มีคุณประโยชน์มากมายอย่างที่กล่าวอ้างกันแต่มันกลับนำเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายก่อให้เกิดความเจ็บป่วยต่างๆมากขึ้นเพราะเชื้อโรคเหล่านี้สามารถทำลายระบบการหายใจระบบประสาทได้ทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าการมาคัดค้านกระแสสังคมทำให้นายแพทย์ผู้นี้โดนโจมตีต่อว่าจากผู้คนมากมายจากผู้ที่เชื่อมั่นและในทุนที่ประกอบธุรกิจด้านนี้แล้วความเชื่อเรื่องยามัมมี่นี้หมดไปได้อย่างไรล่ะก็เป็นเพราะว่าเมื่อธุรกิจขายซากมัมมี่เฟื่องฟูถึงที่สุดซากมัมมี่แท้ๆก็เริ่มที่จะหายากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดพวกพ่อค้าเลยคิดกลโกงขึ้นมาไปนำเอาศพไร้ญาติศพนักโทษศพผู้ที่ตายจากโรคระบาดต่างๆและนำมาดองเพียงแค่ 2-3 เดือนนำไปทำให้แห้งจากนั้นก็หลอกขายว่าเป็นมัมมี่แท้ๆและเมื่อมีผู้รู้ภายหลังว่ามีการขายมัมมี่ปลอมผู้คนก็พากันรังเกียจและไม่กล้าซื้อซากมัมมี่ไปทำยารับประทานอีกเลยธุรกิจขายซากมัมมี่จึงได้จบลงด้วยประการฉะนี้สมัยก่อนซากมัมมี่แห้งเคยถูกบดเพื่อนำมาทำสีในการวาดรูปด้วยซึ่งจะผสมได้ออกมาเป็นสีน้ำตาลที่สวยงามและเรียกว่าสีมัมมี่บลาวศิลปินหลายคนโปรดปรานสีนี้มากเพราะวาดออกมาได้สวยงามสุดๆแต่ในภายหลังเมื่อพวกเขาได้ทราบถึงที่มาของสีนี้เขาก็เลยเลิกใช้ไปประกอบกับซากมัมมี่มีราคาแพงหายากและได้มีการนำวัตถุอื่นมาทำเป็นสีน้ำตาลได้ถูกกว่าที่ทำจากมัมมี่ความนิยมก็เลยลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้นหากคุณไปค้นในชาร์ตสีแล้วได้เจอสีที่มีชื่อว่ามัมมี่บลาวก็จงรู้ว่ามันเคยมีที่มาจากมัมมี่จริงๆ